ทุกวินาทีคือความห่วงใยในความปลอดภัยระดับสูงสุดที่บริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลจำกัดส่งมอบผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้สโลแกนใช้ไฟฟ้าปลอดภัยใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลมิใช่คำพูดอันสวยหรูแต่คือพันธกิจสำคัญในการดำเนินธุรกิจผลิตสายไฟฟ้ามายาวนานกว่า50ปีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างไม่มีวันหยุดบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลจำกัดความปลอดภัยที่ไม่มีวันหยุดในปีพุทธศักราช2507บริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลจำกัดได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบรับนโยบายการเปลี่ยนกำลังส่งไฟฟ้าทั่วประเทศจาก110โวลต์เป็น220โวลต์โดยเริ่มธุรกิจโรงงานผลิตสายไฟฟ้าทองแดงแห่งแรกที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการและได้ขยายการลงทุนไปยังโรงงานแห่งที่2ณอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราในปีพุทธศักราช2537โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนถนนราชดำริกรุงเทพมหานครณวันนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าธุรกิจภายใต้แนวคิดหลักสำคัญ3ประการคือ Better Quality Lower Price Soonest Delivery อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกความต้องการเพิ่มขุมกำลังทุกสายการผลิตบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกการใช้งานอันได้แก่สายไฟฟ้าชนิดตัวนำทองแดงประกอบด้วยสายไฟฟ้าสำหรับอาคารบ้านเรือนสายไฟฟ้าแรงดันต่ำสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางสายไฟฟ้าแรงดันสูงสายคอนโทรลสายอ่อนสายตัวนำตีเกลียวเปลือยสายไฟฟ้าชนิดตัวนำอลูมิเนียมสายหน่วงไฟและสายทนไฟสายอิเล็กทรอนิกส์ลวดทองแดงและลวดอลูมิเนียมสายโทรคมนาคมผลิตภัณฑ์ระบบเชื่อมต่อเซลล์แสงอาทิตย์ปัจจุบันบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลจำกัดมีกำลังการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิลชนิดตัวนำทองแดงมากกว่า 30,000 ตันต่อปีและมีกำลังการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิลชนิดตัวนำอลูมิเนียมมากกว่า 22,000 ตันต่อปีบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลจำกัดขอนำท่านเข้าสู่กระบวนการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิลตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัยดังนี้สายไฟฟ้าและสายเคเบิลชนิดตัวนำทองแดงเริ่มจากการนำคอปเปอร์คาโทดที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% มาหลอมด้วยเตาหลอมแบบต่อเนื่องด้วยอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียสและหล่อขึ้นรูปเป็นคอปเปอร์ร็อดตามขนาดที่ต้องการสำหรับสายไฟฟ้าและสายเคเบิลชนิดตัวนำอลูมิเนียมเริ่มด้วยการนำอลูมิเนียมอินกอตความบริสุทธิ์ 99.7% มาหลอมที่อุณหภูมิ750องศาเซลเซียสและหล่อขึ้นรูปเป็นอลูมิเนียมร็อดตามขนาดที่ต้องการจากนั้นเข้าสู่กระบวนการรีดโดยนำคอปเปอร์ร็อดขนาด8มิลลิเมตรหรืออลูมิเนียมร็อดขนาด 9.53 มิลลิเมตรดึงผ่านไดรีดเพื่อลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางให้เล็กลงซึ่งสามารถรีดได้เล็กสุดที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.04 มิลลิเมตรขั้นตอนต่อไปเป็นกระบวนการตีเกลียวเมื่อได้ลวดทองแดงหรือลวดอลูมิเนียมที่ผ่านการรีดลดขนาดแล้วจึงนำมาตีเกลียวรวมศูนย์เพิ่มขนาดพื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำทำให้สามารถรับกระแสไฟฟ้าได้สูงขึ้นโดยสามารถตีเกลียวได้สูงสุดที่ขนาด 1,200 ตารางมิลลิเมตร
ต่อไปเป็นการหุ้มฉนวนด้วยคอมเพลว์ชนิดต่างๆเพื่อทำหน้าที่ป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าโดยแบ่งกระบวนการหุ้มฉนวนตามแรงดันของสายไฟฟ้าได้เป็น2กระบวนการคือการหุ้มฉนวนแรงดันต่ำเป็นการหุ้มสายไฟฟ้าแรงดันไม่เกิน1กิโลโวลต์สามารถผลิตได้ความเร็วสูงสุดที่1,000เมตรต่อนาทีหุ้มฉนวนแรงดันปานกลางและแรงดันสูงเป็นการหุ้มด้วย XLPE Crosslink Polyethylene โดยสามารถทำการผลิตสายแรงดันตั้งแต่ 1.8 ทับ3กิโลโวลต์ถึง115กิโลโวลต์ตัวนำขนาดสูงสุด 1,200 ตารางมิลลิเมตรและเข้าสู่กระบวนการรวมแกนโดยนำสายที่หุ้มฉนวนตั้งแต่2แกนขึ้นไปมาผ่านเครื่องรวมแกนให้ได้เป็นสายเส้นเดียวเพื่อง่ายต่อการติดตั้งใช้งานการวายชิวโดยลวดทองแดงจำนวนตั้งแต่20ถึง80เส้นจะถูกนำมาตีเกลียวรอบสายที่หุ้มฉนวนและทำการพันเทปทองแดงรอบเส้นลวดเพื่อเชื่อมลวดแต่ละเส้นให้ต่อเนื่องกันการวายชิวจะทำหน้าที่จำกัดสนามไฟฟ้าและยังใช้ต่อลงดินเป็นกราวเข้าสู่กระบวนการตีเกลียวลวดเหล็กโดยลวดเหล็กชุบสังกะสีจำนวน20ถึง96เส้นจะถูกนำมาตีเกลียวรอบสายไฟฟ้าที่หุ้มเปลือกในแล้วทำการพันเทปอีกชั้นเพื่อป้องกันลวดเหล็กคลายตัวการตีเกลียวลวดเหล็กเป็นการป้องกันมิให้ฉนวนของไฟฟ้าชำรุดหากได้รับแรงกระแทกจากภายนอกเมื่อนำไปติดตั้งใช้งานและต่อไปเป็นกระบวนการหุ้มเปลือกนอกโดยนำสายที่หุ้มฉนวนสายที่รวมแกนหรือสายที่พันวายชิวเรียบร้อยแล้วมาหุ้มด้วย PVC PE หรือคอมเพลว์ชนิดอื่นและตามด้วยการมาร์ครายละเอียดชนิดสายแรงดันขนาดตัวนำพร้อมทั้งชื่อบางกอกเคเบิลซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องหมายการรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ISO มีความเข้มงวดและตรวจสอบทุกขั้นตอนตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้งานมีคุณสมบัติตามที่ต้องการโดยเฉพาะคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวนำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสายไฟฟ้าการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตเพื่อรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกๆขั้นตอนการผลิตการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อตรวจสอบและยืนยันว่าสายไฟฟ้าสำเร็จรูปทั้งหมดที่ผลิตเป็นไปตามข้อกำหนดคือการตรวจสอบโครงสร้างทดสอบความต้านทานไฟฟ้าของตัวนำความต้านทานของฉนวนการทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานนอกจากบริษัทจะเป็นเลิศในมาตรฐานการผลิตแล้วยังก้าวล้ำไปอีกระดับด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบสายเคเบิลภายใต้สภาวะการเผาไหม้แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานมอก17025จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งทำการทดสอบดังต่อไปนี้การทดสอบการลุกไหม้ในแนวดิ่งการทดสอบความทนต่อการไหม้ไฟโดยที่วงจรไฟฟ้ายังคงทำงานสมบูรณ์การทนต่อการไหม้ไฟอย่างเดียวการทนต่อการไหม้ไฟกับน้ำการทนต่อการไหม้ไฟกับแรงกระแทกทางกลการวัดความหนาแน่นควันของสายไฟฟ้าที่ไหม้ไฟการทดสอบก๊าซที่เกิดขึ้นในระหว่างการไหม้ไฟการวัดค่า pH และค่าความนำไฟฟ้าการวัดปริมาณก๊าซฮาโลเจนกระบวนการสุดท้ายสายไฟที่ผ่านการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถูกนำมาบรรจุและจัดเก็บ
พื่อรอลูกค้าสั่งตัดตามความยาวที่ต้องการโดยผ่านเครื่องกอวัดความยาวที่มีความแม่นยำสูงลักษณะการบรรจุมีทั้งแบบขดและแบบล้อขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าบริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการและมาตรฐานสำคัญอาทิระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยมอก18001และโอซาร์18001ได้รับการรับรองความสำเร็จในระบบจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นกรีนพาร์ทเนอร์ของบริษัทโซนี่คอร์ปอเรชั่นรางวัลเกียรติยศมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและมีกิจกรรมส่งเสริมการผลิตอื่นๆได้แก่ TPM การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมไคเซน Small Group Activityบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นการบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพเสริมด้วยระบบสารสนเทศเพื่อศักยภาพสูงสุดในกระบวนการผลิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้านบุคลากรบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกระดับเน้นการทำงานเป็นทีมสร้างความภูมิใจเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานและคุณค่าต่อสังคมรวมถึงการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมมอก9999มาใช้เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลมั่นคงยั่งยืนและมีความสุขในทุกภาคส่วนขององค์กรนอกจากนี้ยังส่งผ่านคุณค่าดีๆไปยังครอบครัวของพนักงานในรูปแบบสวัสดิการต่างๆตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและแหล่งชุมชนรอบข้างไปพร้อมกับใส่ใจในสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันอาทิร่วมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเป็นต้นบริษัทภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้ทันสมัยร่วมกับหน่วยงานสำคัญของประเทศได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเครือซีเมนต์ไทยบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทปตท.วันนี้บริษัทมีความพร้อมสูงสุดในการรองรับการขยายตัวด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและภูมิภาค CLMVTเราพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังและแข็งแกร่งร่วมกับผู้ประกอบการจากทั่วทุกทวีปและพร้อมช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 พลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างไม่สิ้นสุดบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลจำกัดจะเป็นผู้นำในการผลิตสายไฟฟ้าอันดับหนึ่งของประเทศด้วยการผลิตสายไฟฟ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลราคาคุ้มค่าและส่งมอบได้รวดเร็วควบคู่ไปกับการพัฒนาการผลิตและทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืนใช้ไฟฟ้าปลอดภัยใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล Audio Jungle